Thank you.
นจ๊ะถึงแล้วล่ะปะเราลงไปสวนสัตว์กันเถอะเย้เย้หนูดีใจจังเลยค่ะคุณพ่อถึงสวนสัตว์สักทีหนูตื่นเต้นมากๆเลยค่ะจ้าจ้าอังุ่นปะงั้นเราลงไปข้างล่างกันเถอะเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรแล้วก็เข้าไปข้างในกันเถอะค่ะจ้าเนี่ยยังไงล่ะจ้าลูกยีราฟน่ะว้าวคุณพ่อยีราฟมันสูงจังเลยค่ะนกกระจอกเทศกันเถอะเจ้านกกระจอกเทศหันมาหาฉันเร็วมาใกล้ๆเร็วอุ๊ยยีราฟตัวนี้มันตามมาด้วยค่ะคุณพ่อองุ่นดูตรงนั้นสิลูกมีม้าลายด้วยนะนู่นน่ะลูกทางนู้นอุ๊ยม้าลายนี่น่ารักจังเลยนะคะคุณแม่เอาละต่อไปเราจะไปดูแก่กันนะลูกอุ๊ยคุณพ่อคะตรงนี้มีร้านปลาลูกโป่งด้วยอะค่ะคุณพ่อว้ามีตักไข่ด้วยค่ะคุณพ่อคะหนูอยากเล่นตักไข่อะค่ะแหมองุ่นเล่นแต่เช้าเลยนะจ๊ะนะคะนะคะหนูขอเล่นแค่ลูกเดียวเองนะคะคุณแม่จ้ะจ้ะก็ได้จ้ะโอ้โหมีไข่หลากสีเยอะแยะเลยองุ่นอยากได้ลูกไหนล่ะจ๊ะลูกเอาลูกไหนดีนะหนูเอาลูกสีส้มค่ะคุณพ่อเย้เย้ได้แล้วว้าวหนูได้เบอร์สองค่ะคุณพ่อเบอร์สองอยู่ไหนนะอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่ไงเบอร์สององุ่นจะเอาสีอะไรล่ะลูกเอาสีฟ้านี่ดีกว่าเอ้ยตรงนี้มีแกะด้วยนังแกะนังแกะนังแกะอุ้ยแกะเยอะแยะเลยอุ้ยคุณพ่อคะตรงนั้นมีลูกแกะด้วยค่ะสีขาวน่ารักมากๆเลยค่ะเอ๊ะนี่มันตัวอะไรอะคะคุณพ่อนี่นะเขาเรียกว่าเมียแคทจ่าองุ่นเมียแคทเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปกติแล้วมันจะอาศัยอยู่ในทะเลทรายทางตอนใต้ของแอฟริกานู่นเลยนะแล้วทำไมมันมาอยู่นี่ได้ล่ะคะคุณพ่อก็เพราะว่าเขานำมาไว้ให้เราได้ศึกษายังไงล่ะจ้าลูกฮะหนูเข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณพ่อนี่ก็คือแพะนะจ๊ะองุ่นค่ะคุณแม่ส่วนนี้ก็คือกวางดาวเป็นสัตว์ป่าสงวนที่ใกล้สูญพันธุ์และถือว่าเป็นสัตว์ที่หายากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะองุ่นว้าว
องุ่นจ๊ะวันนี้เราพอแค่นี้กันดีกว่านะลูกแต่เรายังดูไม่ครบเลยนะคะคุณพ่อหนูอยากดูต่อค่ะแต่เราเอาน้องมะเฟืองมาด้วยนะลูกตอนนี้อากาศก็ร้อนมากๆเลยพ่อว่าเราไปหาอะไรกินกันแล้วกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะเอาไว้วันหลังพ่อจะพามาเที่ยวใหม่นะก็ได้ค่ะคุณพ่อแต่คุณพ่อสัญญาแล้วนะคะว่าจะพาหนูมาเที่ยวอีกจ้าพ่อสัญญางั้นเรากลับกันเถอะพ่อเริ่มหิวแล้วค่ะคุณพ่อถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ